What's the matter? ในบทนี้ประเด็นหลักที่เราจะศึกษาทำความเข้าใจกันเป็นหลักคือเรื่อง should และ should not หรือ shouldn't ที่ใช้สำหรับการให้คำแนะนำค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่อง should และ shouldn't เรามาทำกิจกรรมต่างๆกันก่อนค่ะกิจกรรมแรกนี้ให้เพื่อนๆจับคู่ข้อความที่เป็นคำอธิบายกับคำศัพท์ที่เป็นตัวเลือกให้ถูกต้องค่ะจากคำตอบในกิจกรรมที่1เชื่อว่ามีศัพท์บางคำที่เพื่อนๆอาจจะไม่คุ้นเคยขออธิบายดังนี้ค่ะ prescription หมายถึงใบสั่งหรือเอกสารกำกับยาสำหรับยาบางชนิดค่ะ specialist หมายถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษหากเป็นแพทย์หมายถึงแพทย์เฉพาะทางค่ะ hospital ก็คือโรงพยาบาลนั่นเองค่ะและ ambulance หมายถึงรถพยาบาลค่ะได้ทราบความหมายของศัพท์ใหม่กันแล้วคราวนี้อยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาบทความเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวของการสาธารณสุขของเกาะอังกฤษค่ะเพื่อเปิดมุมมองความรู้ให้กว้างไกลลองศึกษากันแล้วลองนำมาพูดคุยกับเพื่อนๆเปรียบเทียบกับด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเราดูนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆตามที่ได้บอกไปแล้วนะคะเราไปพบกับพี่อาทิตย์หน้ากับเรื่องชูดและชูนึ่นกันค่ะสวัสดีค่ะน้องๆชูดและชูนึ่นเป็นคำที่ใช้สำหรับให้คำแนะนำค่ะ They should หมายถึงสิ่งที่ควรทำในขณะที่ชูนึ่นหมายถึงสิ่งที่ไม่ควรกระทำค่ะสิ่งที่น้องๆต้องจำให้ดีก็คือหลังชูดและชูนึ่นต้องตามด้วย verb infinitiveหรือกริยาช่องที่1ที่ยังไม่ได้มีการผันรูปเท่านั้นค่ะลองศึกษาประโยคตัวอย่างนะคะ You've got very high temperature You should keep yourself warm หมายถึงคุณตัวร้อนมากคุณควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นหรือ Mike coughs a lot He shouldn't smoke from now on แปลว่าไมค์ไออย่างหนักเขาไม่ควรสูบบุหรี่ต่อไปแล้วค่ะYou're a student. You should study hard and shouldn't be lazy. เป็นนักเรียนควรขยันเรียนและไม่ควรขี้เกียจนะคะไว้พบกันใหม่บทเรียนหน้าค่ะ Goodbye.